ว่าประเทศนอร์เวย์ยังไงคือดีหลายอย่างมากเลยนะคะดีหลายหลายหลายอย่างมากนะคะอากาศสดชื่นผู้ค,คนน่ารักสวัสดีค่ะมาพบกับสตาร์อีกและนะคะวันนี้สตาร์จะมารีวิวสาวสาว,สาวนะคะรีวิวสาวฝรั่งนะคะโดยประเทศที่อยู่ในโซนยุโรปนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำสาวประเทศนอร์เวย์นะคะวันนี้เราจะมาดูว่า คนที่เป็นผู้หญิงในประเทศนอร์เวย์เขามีนิสัยเป็นยังไงนะคะถามว่าคนนอร์เวย์รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก่อนดีกว่านะคะรูปร่างหน้าตาของคนประเทศนอร์เวย์นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยก็จะแบบสูงขาวหุ่นดีผมปลอนนะคะแล้วก็นิสัยดีด้วยนะคะมีเพื่อนเป็นคนนอร์เวย์แล้วก็ได้พูดคุยกับเขานะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ เป็นคนเป็นคนอายด้วยบางคนบางคนก็ขี้อายด้วยนะคะแล้วก็ชอบเดินไฮกิ้งอะไรแบบนี้นะคะชอบไปเดินชอบไปทํากิจกรรมอะไรอย่างนี้นะคะและที่สําคัญเขาก็จะให้เวลาออกเดทกันอย่างเี้ยคะ่ะเขาก็จะช่วยจ่าย ครึ่งหนึ่งในความที่เป็นของเขาจริงๆในโซนยุโรปเขาก็จะเป็นแบบนี้กันแต่ว่าในประเทศนอร์เวย์จะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะแบบไม่ชอบเอาเปรียบหรือว่าไม่ชอบให้คุณมาจ่ายมาซื้อดินเนอร์ให้อะไรอย่างนี้นะคะแม้ว่ากระทั่งจะเป็นเดทแรกก็ตามนะคะก็นี่คือนิสัยของสาวนอร์เวย์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องการความยุติธรรมถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นแฟนกันแล้วก็ต้องช่วยกันทำงานบ้านอะไรแบบนี้นะคะก็ช่วยกัน ครึ่งครึ่งอย่างมีลูกก็ต้องช่วยกันเลี้ยงลูกอย่างถ้าไม่มีลูกง,งานในบ้านคุณก็ต้องช่วยกันถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ชายคุณก็จะต้องช่วยเขาเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณที่อยากที่จะจีบสาวฝรัง่งแล้วก็อยากที่จะแต่งงานกับคนต่างชาติในโซนยุโรปนะคะอันนี้คือนิสัยของเขาเป็นแบบนี้นะคะความแฟร์ความยุติธรรมความเสมอภาคนะคะ และสาวโนเวเขาจะไม่ยอมเข้าใกล้ใครง่ายๆนะคะต้องรู้จักกันสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งนะคะเจอกันวันแรกแล้วจะไปเดทเลยอันเนี้ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ลักษณะนิสัยของสาวๆประเทศนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครยังไม่รู้นะคะก็คุยกันให้เขาไว้ใจก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเห็นคุณแปลกหน้าเมื่อไหร่นะคะเขายังคิดว่าคุณเป็นคนแปลกหน้าเขาก็ยังแบบไม่อยากสนิทด,ด้วยนะคะแต่ถามว่าเขาใจอ่อนไหมก็คุยไปได้ แล้วรับรองว่าใจอ่อนแน่นอนนะคะอันนี้ลักษณะพิเศษที่ตาอยากจะบอกคือถ้าคนโดยเฉพาะคนที่ชอบผู้หญิงผมบลอนด์หุ่นดีตัวสูงนะคะแบบนี้นะคะให้มองหาสาวโนเวลไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาลักษณะค่อนข้างที่จะเป็นแบบนี้นะคะ และถ้าเขามั่นใจในตัวคุณแล้วนะคะเขาก็จะติดต่อส่งข้อความแล้วก็ชวนคุณออกเดทเองนั่นเองนะคะแล้วถ้าถามว่าออกเดทอย่างสาวโนเวย์จะไปออกเดทที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะอย่างคนอังกฤษอีพที่แล้วเราพูดถึงคนอังกฤษเนาะก็คือ ไปอาบแดดไปอะไรอย่างนี้นาะสาวอังกฤษก็จะชอบนะคะไปฉีดสเปรย์แทนอะไรแบบนี้ก็จะชอบไปดื่มอะไรอย่างี้แต่คนนอร์เวย์เขาชอบไปเดินนะคะชอบไปเดินไฮรกิ้งชอบไปเล่นสกีอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีหิมะค่อนข้างเยอะนะคะ <ๆ S 2> ก็เลยนี่คือกิจกรรมแอคทิวิตี้ของสาวๆในประเทศนี้นะคะ และที่สำคัญนะคะก็ชอบสูตรอากาศบริสุทธิ์นั่นเองนะคะเพราะว่าประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีอากาศที่บริสุทธิ์มากๆนะคะแล้วคนเธอก็จะชอบไปเดินไม่ว่าจะฝนตกแดดออกจริงๆมันไม่ค่อยมีแดดเนาะจะฝนตกจะมีหิมะหรืออะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะไปเดินกันโดยไม่สนเลยว่าอากาศจะเป็นยังไงจะหนาวมากหนาวน้อยนะคะไฮกิ้งเป็นสิ่งที่ชาวนอร์เวย์นะคะแบบ เป็นเหมือนวัฒนธรรมของเขาเลยนะคะชอบแบบไปเดินอะไรประมาณนี้นะคะเดินแบบเดินป่าหรือว่าเดินเขาอะไรประมาณนี้นะคะก็คืนนี่ลักษณะของชาวโนเวย์นะคะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งอีก2อ,อย่างไม่ใช่อีกอย่างอีก2อ,อย่างที่คุณคนรรวยนะคะถ้าคบกับสาวโนเวย์นะคะเขาก็จะมีคืนวันพิเศษที่เขาจะแบบว่ากินทาโก้อะไรพวกนี้นะคะเป็นอาหารคล้ายๆอาหารเม็กซิกันถ้าเรารู้กันแต่ทาโก้ของโนเวย์เขาก็จะแบบไม่ค่อยมี พริกแบบพริกดองอะไรอย่างเงี้ยนะที่เรียกว่าฮาลพินโน่นะแล้วก็ที่สําคัญเขาก็จะมีแบบพิซซ่าหนาสเลอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบเป็นเป็นสาวที่ค่อนข้างวางแผนวางแพลนไว้นะคะคือคล้ายคายค่อนข้างคล้ายๆลยกับสาวสวิตเซอร์แลนด์นะคะเดี๋ยววันหลังเราจะมาพูดถึงสาวสวิตวันนี้เราจะมาพูดถึงสาวโนเวย์ก่อนนะคะว่าเออเขาจะมีอะไรพิเศษพิเศษแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่กันสองคนดูหนัง ดูรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบสารคดีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็แบบคือเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบนะคะอยู่แบบสงบๆแล้วก็ไม่แบบไม่เป็นสาวที่ปาร์ตี้เฮฮาเหมือนสาวออสซี่หรือว่าสาวอังกฤษนะคะก็นี่คืออีกอย่างหนึ่งนะคะข้อดีของการคบสาวโนเวเชียนนะคะ ถ้าใครยังไม่เคยคบกับสาวปร,ประเทศนี้นะคะสไต์อยากจะแนะนานะคะเพราะว่าประเทศนอร์เวย์ยังไงคือดีหลายอย่างมากเลยนะคะดีหลายหลายหลายอย่างมากนะคะอากาศสดชื่นผู้คนน่ารักความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะการที่เราจะฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้นะคะแถบแถบ,บนอร์เวย์แถบแถบสวีเดนตอนเหนืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะแล้วก็คือแบบมันไม่ค่อยมี ขโ,ขโมยขโมยขโจนอะไรแบบนี้นะคะก็แล้วที่สําคัญคือสาวประเทศนี้สวยมากเราก็จะย้ําบ่อยๆนะคะว่าเขาสวยจริงๆนะคะคืออยากให้ทุกคนได้ลองแบบคบหาดูใจหรือว่าหนุ่มๆคนไหนที่มีแฟนเป็นสาวโนเวเจียนอยู่แล้วก็ลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะมาแชร์ประสบการณ์ว่าสิ่งที่สตาพูดมามันตรงกันรอเปล่ากับผู้หญิงของคุนะคะโอเควันนี้เนาะเราก็มีเรื่องราวเมาส์สาวฝรั่งในประเทศต่ตางๆวันนี้ก็คือ มาเมาส์ในโซนยุโรปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะขยับไปเรื่อยๆฝั่ง ฝั่งเอเชียบ้างอะไรอย่างนี้นะคะฝั่งอเมริกาบ้างนะคะแต่วันนี้เรามาคุยถึงเรื่องนี้กันก่อนนะคะใครอยากที่จะให้สตาทำเกี่ยวกับผู้หญิงหรือว่าพูดถึงผู้ชายหนุ่มๆสาวๆประเทศอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงมาข้างใต้คลิปได้นะคะแล้วเดี๋ยวสตาจะทำคลิปมาให้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกข้อหนึ่งนะคะว่าเขามีอะไรดีอีกนะคะสำหรับสาวโนเวย์เนาะเดี๋ยวเราตามไปฟังกันค่ะและสิ่งสุดท้ายนี้นะคะคนโนเวย์ ะะเขาก็จะแบบว่าพลีสกับอะไรได้ง่ายๆนะคะโดยแบบคือเป็นคนที่ไม่เรื่องมากนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าสตาเคยรู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเป็นคนโนเวทถ้าเป็นเรื่องสวยงามเรื่องความเปะ๊ะความอะไรเนี่ยก็คือจะจะเรื่องมากนิดนึงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเป็นรายการทีวีรายการวิทยุเรดิโออะไรอย่างเงี้ยคือฟังได้ดูได้ไม่ว่าจะเป็นความน่าเบื่อแค่ไหนเขาก็ยังทําให้มันน่าดูขึ้นมาได้นะคะเขาเอ จกับทุกทุกอย่างที่แบบว่าเขาได้ดูผ่านหน้าจออะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากหนุ่ม,ห,มหรือว่าคนที่กําลังสนใจที่อยากจะจีบหรือว่าอยากจะเรียนรู้กับสาวโนเฟิเจียนนะคะสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe ให้สตาร์ด้วยนะคะใครที่มีคําถามเกี่ยวกับสาว ในประเทศอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะอยากรู้แล้วก็เดี๋ยวสตาร์ไปหาคำตอบมาให้นะคะสำหรับวันนี้สตาร์ต้องไปแล้วบายบายแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะมาดูกันว่าสตาร์จะพูดถึงสาวประเทศอะไรนะคะสำหรับหนุ่มๆที่สนใจสาวชาวต่างชาตินะคะบาย ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามดู s t ตล์ UK s t a r TV นะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับ Star ์ใหม่ใน EP หน้านะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบหรือว่าอยากจะพูดคุยกับ Star ์ก็ติดต่อมาได้ที่สไตล์ UK s t a r TV นะคะทั้งในอีเมลแล้วก็ Line แอปพลิเคชันนะคะ Line ID s t สไตล์ยูเ t สนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ